ต่อไปสายที่สองนะอานาปานสติภาวนาอันนี้ที่บอกแล้วว่าจิตจำไม่จะไปโดดมาเลยนะของหลวงพ่อพุทธทาสพิธีการสมาธิสมาธิทางวิปัสสนาแล้วก็วิปัสสนาสั้นเคยได้วิปัสสนาสั้นไหมไม่เคยได้ยินแน่นอนอะไรคือวิปัสสนาสั้นคือการปฏิบัติแล้วก็ปกติสมาธิต้องได้ฌานนะของท่านเนี่ยข้ามฌานเลยเพราะบางทีฌานเนี่ยคนกระทำตายเนี่ยมันจะได้ฌานส่วนการทิ้งวันทิ้งคืนต้องทิ้งครอบครัวถึงจะได้ฌานอันนี้คนทั่วไปทำไม่ได้ท่านก็เลยขยันปรับเทคนิคคือวิปัสสนาสั้นเอาเองก็ได้ให้เรียนรู้ง่ายสามารถใช้กับการดำเนินชีวิตได้ก็ให้เจริญวิปัสสนาคือการกำหนดรู้ทุกในชีวิตประจำวันอย่างสลับหายใจเข้าออกก็รู้ว่าสลับไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นคำสอนที่สำคัญที่เราจะได้ยินก็คือตัวกูของกูถ้าจะให้เราปล่อยวางตัวเราของมันปล่อยความยึดมั่นที่อยากไม่เอาอะไรในโลกนี้คืออยู่ธรรมชาติแล้วท่านชาวนิยมนี่ความเด่นนะเดี๋ยวจะเห็นภาพนะวิธีปฏิบัติก็เลยจบไปในสมาธิเราก็ทำงานคือการทำงานคือการปฏิบัติธรรมจะดีใช่ไหมแต่ก็มันจะทำได้เหรอถ้าเรารู้ว่าหลักจริงการทุกข์จริงคืออะไรนะเราจะได้พิเศษว่าการทำงานคือการนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการต้องถึงท่านี้ในต้นเดือนจงกรมมันก็เป็นวิธีคิดอย่างหลังจากนั้นท่านก็จะเอาไปใช้กับการดำเนินชีวิตได้มีการฟังธรรมแล้วก็ปล่อยวางแก้ทุกข์ให้คนให้เราแก้ทุกข์จะไม่หวังแต่ว่าจะต้องมารู้ท่านไหนของท่านนะแก้ทุกข์ได้ไหมคือปฏิบัติไปเนี่ยทุกข์มันเพิ่มหรือมันลดแต่ถ้าทุกข์มันลดในหูถ้าไม่ได้หวังว่าเราจะต้องบรรลุได้ฌานได้ปัญญาโสดาบันอะไรท่านไม่หวังไม่พยากรณ์ใครปฏิบัติเท่านั้นก็ได้วิธีการสังเกตไว้ง่ายคือแก้ทุกข์กับตัวเองนะดูที่การแก้ทุกข์ปล่อยวางกันอันนี้คือโดยขอแล้วส่งแห่งปัญญาที่สมมติอันนี้คืออะไรลานสวดมนต์ลานฟังธรรมทุกอย่างเลยนะไม่มีห้องประธานปฏิบัติธรรมนะเหมือนของเราไม่มีติดแอร์อะไรสิ้นทุกอย่างคือธรรมชาติหมดขวดหินคือที่นั่งคือมานั่งอาสนะของเขาคืออะไรขวดหินนี่แหละอาสนะนั่งพื้นดินพื้นทรายเดินถอดรองเท้าฟังธรรมกับฟังธรรมชาติอาจารย์เทศก็เทศทางธรรมชาตินะอันนี้คือสมัยที่หลวงพ่อท่านอยู่นะเวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุดยังไงฮะแล้วพอท่านสอนแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งก่อสร้างอะไรที่เป็นอาคารถาวรที่นั่นคืออาคารก็เป็นอาคารไม้อาคารอิฐที่อายุ 70-80 ปีแล้วก็แบบธรรมชาติที่สุดไม่มีโบสถ์นะโบสถ์คือธรรมชาติมันเป็นโบสถ์ที่มีแค่สีมาวางเอาไว้ด้วยความที่ของท่านแบบนี้นี่คือปล่อยวางสลับทุกอย่างไม่เอาวัตถุไม่เอานะอะไรที่มันเป็นวัตถุนิยมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่เอาถือว่ามาเพื่อการหลุดพ้นจากรูปมาเพื่อปล่อยวางก็ไม่เอาอะไรสิ้นนี่คือปฏิธรรมถ้าเราจะไปอยู่ปฏิธรรมนี้ต้องแบบนี้อาคารไม้ที่เกิดมาปฏิธรรมนะแต่ว่าอาคารพ่อทำเขาเกิดอาคารโล่งๆไม่มีละครหนังไม่มีแอร์นะเขาจะใช้ธรรมชาติให้มาในส่วนดับไฟนะสามทุ่มดับไฟหมดเมื่อวานประมาณ4:00ก็เปิดไฟที่เหลือทำไงก็สอบไปชายนะเพราะฉะนั้นก็สามทุ่มก็ต้องเข้าปฏิบัติพักเลยไม่ใช่ไม่มีการมาเดินเล่นทุ่มนี้นั่นไม่มีเพราะอยู่กับธรรมชาตินะแต่ก็อันนี้คุณติดพักนะมีคุณติดกันทุ่มเลยนะอยู่กันห่างกันแบบเป็น10 เมตร100 เมตรเลยนะห่างกันแบบลืมไปเลยนะอยู่ป่าต้นไม้เยอะในห้องน้ำนะแบบนี้ถ้าจะไม่เห็นแล้วนะอันนี้ห้องน้ำที่ใช้ห้องน้ำโบราณลานส่งน้ำก็ธรรมชาติส่วนที่อาบน้ำเนี่ยอาบในบ่อน้ำอุ่นบ่อน้ำแร่จะเป็นทางน้ำไหลธรรมชาติที่สุดเลยคำฝันของพระพุทธท่านอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงคือทำตัวอยู่ให้ต่ำที่สุดแต่ว่าทำประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยปฏิทานของการอุทิศตนพระพุทธเจ้านะแล้วก็กินข้าวจานแนวอาบน้ำในคูฟังยูร้องเพลงทุกวันเกลือถ้ากินข้าวเนี่ยไม่มีวันนะหรูๆนะเป็นจานสังฆสีเนี่ยคุณเข้าจานแนวนะคุณชาวสังฆสีเนี่ยไ
ม่เป็นแบบนั้นแหละคือใจสติของผมเองด้วยด้วยสังขารสติกินข้าวเสร็จจะอาบน้ำในครูคือเนี่ยน้ำในครูนะเราไปด้วยธรรมชาติเลยนะปีโป่งไปแล้วก็อยู่ในน้ำก็คืออาบน้ำธรรมชาติอาบน้ำแร่น้ำบ่อน้ำก็ใช้น้ำจากธรรมชาติแล้วก็ฟังอยู่ร้องเพลงคือไม่มีประโยชน์นะไม่มีตอนไม่มีแอร์ว่าจะทำไงก็นอนฟังอยู่อยู่กับธรรมชาติก็สมัยพระพุทธเจ้าที่อยู่ใหม่ท่านไม่มีอะไรเลยจริงๆคือพระที่ไม่มีกุฏิคือกุฏิก็เป็นกุฏิหลังเล็กๆไม่มีเท่าการปลาการฟังไม่มีไฟฟ้าตอนที่บวชปัจจุบันกุฏิแบบนี้ก็ไม่มีไฟฟ้าเข้าไปนี่คือแบบมืดเลยต้นน้ำก็จุดไฟเอาการต้มน้ำก็จุดไฟก่ออีกติดปูนเนี่ยคือเราจะสัมผัสที่แบบธรรมชาติที่สุดถ้าใครชอบแบบป่าอย่างนี้คือใช่เลยคือแบบอยู่แบบเหมือนย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลไปอยู่ในพุทธชาติที่อยู่แบบสงบนี่ไม่เอาอะไรริ้งแล้วก็อย่างร้านหลวงพ่อท่านอยู่ตรงที่ใช้โทรศัพท์ที่มีโทรศัพท์คือไม่มีการติดต่อสื่อสารแบบอย่างที่เราปัจจุบันคือทุกอย่างกำลังไปสู่ธรรมชาติอันนี้ก็รู้สึกเจเนเรชันต่อมาเราก็จะรู้จักกันดีคือใครเนี่ยที่ไหนเนี่ยคุณเทียนเองไงนั่งไปตอนนี้ทางนะครับนักชาติผลคือเข้าไปแล้วตกใจเลยนะท่ามกลางความวุ่นวายแต่ที่นี่คือความสงบมันมีความแตกต่างอะไรที่เชิงคือเราเห็นคุณใจคุณเทียนนะใจกลางคุณเทียนแต่ทำไมสงบสงบทุกอย่างคือมันสวยงามมันเขียวทุกอย่างถูกจัดวางอย่างดีนะของท่านในลมหายใจเป็นไงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ไปลำเนี่ยจะเด่นๆทำหน้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์แม่ชีสัตตานีที่ท่านให้คนด้วยปัจจุบันเห็นคุณค่าลมหายใจแล้วทุกอย่างในกลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันจะสอนให้เรากลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งลมหายใจทั้งการใช้ชีวิตธรรมชาติอ่านการกินอย่างธรรมชาติกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบท่านเดิมแล้วที่คำสอนท่านก็เนี่ยมองโลกอย่างที่โลกเป็นอย่ามองโลกอย่างที่โลกอย่างที่ยักษ์ที่โลกเป็นตามดูรู้เจ็บให้จบให้ติดต่อตามดูรู้ตามเห็นว่าความกดก็ถูกกดคือทุกอย่างเห็นทุกอย่างเนี่ยไม่ถูกแต่อะไรจะเกิดเราก็แค่ดูเป็นผู้ดูที่ดีนะเราก็เวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็จะขอบคุณทุกความทุกข์ที่เกิดเพราะมันคือบทเรียนที่ทำให้เราทำนะความสอนได้ดีมันทำให้เรารู้สึกแบบกลับไปสู่เบสิกอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่ต้องต่อสู้ไม่มีอะไรที่ต้องไปคัดค้านเห็นไหมคำสอนคือจะกลับไปสู่วิธีชีวิตแบบเดิมธรรมชาติแล้ววิธีการก็ควรรู้ระบายใจเนี่ยปล่อยวางทุกได้รู้ทุกแล้วก็สามารถเอาธรรมะที่ใช้ในการดับทุกข์ในชีวิตประจำวันคำสอนสำคัญคือให้มีความรักความเมตตาหนักให้เรานะเราต้องอยู่ในโลกอย่างเนี้ยอย่างมีความสุขไม่ให้หนีโลกนะคือจะแตกต่างแล้วถ้าเราไปอยู่ป่านี่คือเราหนีโลกออกไปจากโลกเราไม่อยู่ในโลกเพราะว่าโลกมันทำให้เราวุ่นวายแต่คำสอนท่านคือการกลับมาอยู่ในโลกโดยที่ไม่ติดในโลกผมว่าท่านก็จะเป็นอย่างนี้คืออยู่ในอยู่ท่ามกลางโลกไปเนี้ยที่มันสับสนวุ่นวายแต่ไม่ได้สับสนวุ่นวายไปตามโลกไม่ได้ถูกพุ่งเข้าไปครอบงำไปจุดเติมเข้าไปในความรู้คำสอนท่านที่เป็นคำสอนที่มันสามคนนะคือทั่วโลกชอบมากเลยตอนนี้แปลหนังสือน่าจะ67ภาษาเพราะคนอ่านหนังสือมันใช่มันใช่จะมันได้จริงคือมันไม่ใช่แบบอะไรที่มันมองไม่เห็นเลยนะคือถ้าได้อยู่กับปัจจุบันคำสอนทุกอย่างต้องมาใช้ได้ถ้ามันใช้ไม่ได้ให้มองมันไม่เป็นจริงพอใช้ได้ก็คือชื่อเราดีขึ้นปัจจุบันคือคำสอนนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคุณพ่อเราหมายใจที่พ่อได้ได้อ่านจะได้ไม่ตกเรานำมาสู่วิธีปฏิบัติ